มันจะมาในรูปแบบที่สวยงามที่สุดยั่วยวนที่สุดเสมออย่าเข้าใจว่าพญามารจะมาในรูปที่เห็นชัดว่ามันเป็นข้าศึกมันเป็นศัตรูมารจะมาในรูปที่เราไม่รู้จักหรือไม่รู้สึกเราจะหลงว่ามันเป็นมิตรสหายเพราะมันตรงกับความคิดความต้องการของเราจะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยซีรีส์เรื่องอาทิตย์อัสดงเป็นซีรีส์แนวสยองขวัญคลิปนี้เป็นคลิปสปอยถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันครับเริ่มต้นเรื่องมีผู้หญิงสาว3คนใส่ชุดขาวเดินเข้าไปในป่าลึกพวกเธอได้เดินเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งผู้หญิง2คนเดินอยู่ข้างหน้าและผู้หญิงอีก1คนยืนอยู่ข้างหลังเธอทำหน้าตาแปลกๆและยิ้มมุมปากหลังจากนั้นผู้หญิง2คนที่อยู่ด้านหน้าก็เสียชีวิตลงด้วยการถูกควักลูกตาออกทั้ง2ข้างแล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเนตกำลังตั้งครรภ์และถูกมัดมือไว้กับเตียงเธอพยายามตะโกนเรียกให้หมอและพยาบาลแก้มัดให้เธอและพยายามตะโกนบอกว่าลูกในท้องมันไม่ใช่คนและมันไม่ใช่ลูกเธอจะต้องเอามันออกและอยู่ท้องของเธอก็เริ่มโตขึ้นจนเหมือนมีคนลุกขึ้นมาจากท้องของเธอแล้วเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่2วันก่อนหน้านี้พิงค์สาวหน้าตาดีเป็นนักวิจัยในโรงพยาบาลทำงานเกี่ยวกับการค้นคว้าวัคซีนป้องกันโรคระบาดนิสัยส่วนตัวของเธอพิงค์ชอบใช้แอปพลิเคชันหาคู่เพื่อนัดเดทกับหนุ่มๆและพิงค์ยังชื่นชอบวันไนท์สแตนด์หลังจากที่เธอตรวจคนไข้เสร็จเธอก็ใช้แอปหาคู่จนได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในโรงพยาบาลที่เธอทำงานและพิงก็มีอะไรกับผู้ชายคนนั้นบนเตียงผู้ป่วยหลังจากที่เธอเสร็จกิจเธอก็เดินออกมาจากห้องและได้พบกับเนตผู้หญิงตั้งครรภ์ที่พยายามทำร้ายตัวเองเธอบอกว่าเธอจะเอาเด็กคนนี้ออกเธอขอให้พิงช่วยแต่พิงกลับปฏิเสธด้วยความหวาดกลัวและตะโกนให้บุรุษพยาบาลและพยาบาลที่อยู่แถวนี้มาพาตัวเธอไปเนตจึงจับตัวพิงค์ล้มลงและนั่งทับตัวของพิงค์เนตบอกกับพิงค์ว่าถ้ามึงไม่ช่วยกูงั้นมึงจงเป็นแบบกูเนตเอามือลงไปควักเลือดที่คันของตัวเองมาป้ายหน้าพิงค์หวังจะให้พิงค์เป็นแบบเธอพิงค์รีบวิ่งไปที่ห้องน้ำและล้างเลือดออกด้วยความโมโหเธอจึงโทรไปเล่าให้ปอเพื่อนของเธอฟังซึ่งพิงค์เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่กับปอขณะที่เธอจะเอาของเข้าไปเก็บในห้องเก็บของแต่ปอก็ไม่มีกุญแจเปิดเช่นเดียวกันวันต่อมาพิงค์ได้รับเลือดของเนตเพื่อมาตรวจแต่เธอต้องตกใจเมื่อเกล็ดเลือดของเนตกลับมีหน้าตาเหมือนมนุษย์อยู่ในเกล็ดเลือดนั้นซึ่งในขณะเดียวกันเนตก็ได้ผูกคอตายที่ด้านนอกของโรงพยาบาลตรงระเบียงในห้องผู้ป่วยที่เธอพักสร้างความวุ่นวายให้ในโรงพยาบาลพิงค์จึงออกไปดูปอจึงเล่าให้พิงค์ฟังว่าคนที่ฆ่าตัวตายคือเนตและเมื่อวันก่อนที่เนตนำเลือดมาป้ายที่หน้าของเธอจึงกลัวว่าเธอจะติดเชื้อโรคแบบที่เนตเป็นพิงค์จึงเจาะเลือดของตัวเองและไปตรวจปรากฏว่าผลเลือดของพิงค์เป็นปกติต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าดาวเธอเข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายและเธอก็มาพบกับปอซึ่งทำหน้าที่ซักประวัติผู้ป่วยดาวบอกกับปอไปว่าเมื่อกี้น่ากลัวจังเลยนะคะแต่ปอไม่ได้สนใจเพราะกำลังจดประวัติผู้ป่วยอยู่และขณะนั้นเธอหันไปมองโทรศัพท์ของเธอซึ่งดาวก็จับจ้องเธอจนปอต้องบอกให้ดาวไปนั่งรอก่อนและในคืนนั้นปอต้องออกไปทำงานตามปกติพิงค์เธอจึงใช้แอปหาคู่นัดผู้ชายออกมาดื่มกับเธอด้านนอกผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าคิวทั้งคู่ได้เริ่มบทสนทนากันพิงจึงเล่าให้คิวฟังว่าเธอต้องอยู่กับเชื้อโรคอยู่ตลอดทั้งวันเพราะเธอทำงานในห้องแลบคิวจึงถามว่างั้นช่วงโควิดคุณคงต้องทำงานหนักมากๆสินะและคิวก็พูดประมาณว่าโควิดเหมือนของขวัญที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์บางครั้งมนุษย์ก็คล้ายกับไวรัสที่ต้องถูกกำจัดไปบ้างซึ่งก็ทำให้พิงถึงกับไปไม่เป็นและตัดบทบอกว่าคิวน่าจะเริ่มเมาแล้วและทั้งคู่ก็ไปต่อกันที่ห้องนอนของพิงค์ในขณะที่ทั้งคู่กำลังจะเริ่มร่วมรักด้วยกันพิงค์จึงถามกับคิวไปว่าคุณมีถุงยางหรือเปล่าและคิวก็บอกว่าหาตอนนี้คงไม่ทันแล้วมั้งและทั้งคู่ก็เริ่มมีอะไรกันในขณะที่กิจกรรมเริ่มดำเนินไปเรื่อยๆอยู่ดีๆก็มีแมลงวันบินมาตอมรอบตัวของทั้งคู่
ู่และพิงเมื่อเห็นอะไรแปลกๆในตัวของคิวเธอจึงพยายามบอกให้คิวหยุดแต่คิวกลับเอามือมากดหน้าของพิงเอาไว้ซึ่งพิงก็พยายามดิ้นแต่ก็ไม่หลุดและภาพก็ตัดมาในตอนเช้าซึ่งคิวก็ได้กลับไปแล้วและพิงเธอก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆอยู่ในตัวของเธอเธอเปิดผ้าห่มออกมาซึ่งมีน้ำลักษณะแปลกๆออกมาจากในอวัยวะเพศของเธอลักษณะคล้ายกับตกขาวที่มีสีเหลืองขุ่นคล้ายตกขาวเป็นพิษและเรื่องราวใน EP 1ก็จบลงการที่พิงมีอะไรกับชายหนุ่มแปลกหน้าจนร่างกายของเธอมีอะไรผิดแปลกเรื่องราวใน EP ที่2เปิดเรื่องมาที่ผู้ชายที่มีชื่อว่าออฟเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำรายการชื่อว่าอาทิตย์อัสดงเขาได้เข้าไปในป่าเพื่อถ่ายรายการอาทิตย์อัสดงเพียงแค่คนเดียวตลอดทางที่ออฟได้เดินเข้าไปเขาได้วนกลับมาที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสุดท้ายเขาได้เดินไปพบกับรองเท้าของผู้หญิงคู่หนึ่งและไปเจอศพของผู้หญิงคนนั้นจนทำให้ออฟวิ่งหนีไปแล้วเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่พิงหลังจากที่พิงมีอะไรกับคิวจนร่างกายของเธอมีความเปลี่ยนแปลงพอพิงได้รับเชื้อโรคเหมือนที่เนตผู้ป่วยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันเธอได้ฆ่าตัวตายไปแล้วพิงจึงให้ปอเพื่อนสนิทตรวจภายในและนำคราบสีเหลืองๆที่ออกมาจากอวัยวะเพศของเธอไปตรวจและร่างกายของพิงก็มีกลิ่นเหม็นออกมาจนทำให้คนไข้ที่มารักษากับเธอถึงกับต้องปิดจมูกและหลังจากผลตรวจของพิงออกมาปรากฏว่าเกล็ดเลือดในตัวพิงมีลักษณะเหมือนใบหน้าคนเหมือนกับเนตปอจึงพยายามมาเตือนพิงว่าสิ่งที่เขาได้พร่ำบอกพิงว่าให้พิงระวังตัวกับการมีอะไรกับผู้ชายไม่เลือกหน้ามันเป็นยังไงและพิงก็ไม่รู้จักป้องกันทำให้ทั้งคู่ได้ทะเลาะกันปอซึ่งบอกกับพิงไปว่าให้พิงติดต่อไปหาคิวเพื่อที่คิวจะได้รู้ตัวและหยุดแพร่เชื้อโรคสู่คนอื่นพิงจึงบอกกับปอไปว่าเขาก็ไม่สามารถติดต่อคิวได้เช่นกันและในคืนนั้นคิวก็ได้โทรกลับมาหาพิงพิงจึงตอบว่าคิวด้วยคำรุนแรงคิวจึงถามพิงไปว่าพิงพอใจในรางวัลที่คิวได้มอบให้หรือไม่พิงไม่เข้าใจในสิ่งที่คิวพูดคิวจึงบอกว่ามนุษย์มีอะไรกันเพราะต้องการที่จะสืบพันธุ์ซึ่งก็ทำให้ตัวของพิงงงมากพิงจึงโทรไปหาปอและอยากให้ปอกลับมาอยู่เป็นเพื่อนแต่ปอได้แลกกะกับคนอื่นและคืนนี้เธอจะต้องทำงานจนเช้าขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันปอได้ยินเสียงเหมือนคนอยู่ในห้องกับพิงพิงจึงเปิดวิดีโอคอลและบอกว่าเธออยู่คนเดียวในขณะที่ปอกับพิงกำลังคุยกันอยู่อยู่ดีพิงก็เห็นหน้าของตัวเองมีมือเด็กมาจับที่ใบหน้าของเธอจนเธอโยนโทรศัพท์ทิ้งและพิงก็ออกมาเที่ยวข้างนอกเพราะว่าเธอไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวจนเธอได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งและไปมีอะไรกับผู้ชายคนนั้นในห้องน้ำของผู้ชายซึ่งในฉากนี้เราจะเห็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีชื่อว่าชัยซึ่งเป็นตัวละครหลักในพาร์ทต่อไปและพิงก็กลับมาที่บ้านเธอมองไปที่ห้องเก็บของและกำลังจะเดินเข้าไปเปิดแต่ประตูก็ล็อกปอเข้ามาเห็นพิงยืนอยู่หน้าประตูห้องเก็บของพอดีเธอจึงเรียกพิงและถามว่าทำอะไรหลังจากนั้นพิงก็มีอาการคลื่นไส้และอาเจียนลงถังขยะเช้าวันต่อมาพิงสะดุ้งตื่นในเวลา 6:33 นาทีและเป็นช่วงเวลาที่พิงมักจะตื่นในเวลานี้เป็นประจำเธอเปิดผ้าห่มดูแต่คราวนี้เธอไม่พบกับคราบสีเหลืองบนที่นอนแต่พิงกลับรู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรอยู่ในท้องของเธอหลังจากนั้นเธอก็มาทำงานตามปกติได้รู้ข่าวจากพี่ที่ทำงานว่าเชื้อโรคในตัวของเนตเป็นเชื้อที่ติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์อาการของคนที่ติดเชื้อจะมีไข้สูงภูมิต้านทานจะบกพร่องและตับจะถูกทำลายและที่จริงแล้วในท้องของเนตทารกได้ฝ่อไปนานแล้วในท้องเธอมีเพียงแค่รกและน้ำค่ำเท่านั้นหลังจากนั้นก็มีเคสฉุกเฉินเข้ามามีผู้ชายคนหนึ่งก็อักเลือดบุรุษพยาบาลเข็นเข้ามาในห้องฉุกเฉินพิงค์ได้เห็นหน้าผู้ชายคนนั้นเธอถึงกับตกใจเพราะผู้ชายคนนั้นคือผู้ชายที่เธอมีอะไรด้วยที่ห้องน้ำเมื่อคืนพิงค์ซึ่งแอบเอาเลือดของผู้ชายคนนั้นไปตรวจว่าติดเชื้อจากเธอหรือเปล่าและปรากฏว่าในเลือดของผู้ชายคนนั้นก็มีเหมือนใบหน้าคนอยู่ในเกล็ดเลือดเช่นเดียวกันหลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็เสียชีวิตลงพิงค์ได้ออกมาเที่ยวตามปกติ
ซึ่งก็มีผู้ชายเข้ามาจีบเธอเหมือนเช่นเคยและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นเมื่อพิงค์ได้พบกับผู้ชายเมื่อคืนก่อนที่เพิ่งเสียชีวิตไปเขามาเที่ยวกับแฟนในร้านแห่งนี้พิงค์ได้เห็นก็ตกใจแล้ววิ่งออกจากร้านไปเธอมาอาเจียนที่ข้างกองขยะแล้วก็มีแมลงสาบไต่เข้าไปในปากของเธอซึ่งเธอก็เคี้ยวอย่างอร่อยพิงค์เผลอหลับไปและฝันถึงห้องเก็บของในบ้านของเธอว่ามีเลือดไหลออกมาจากห้องเก็บของในความฝันของเธอมีผ้าแปลกๆและเลือดเต็มไปหมดอยู่ดีๆพิงก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในเวลา 6:33 ซึ่งเป็นเวลาเดิมของทุกวันที่เธอรู้สึกตัวพิงจับที่ท้องของเธอซึ่งท้องก็โตเหมือนเธอได้ท้องหลายสัปดาห์แล้วพิงมาบอกกับปอว่าให้ปออันตราซาวให้กับเธอปอก็งงว่าพิงเพิ่งมีอะไรกับคิวไปได้ไม่นานจะท้องโตขนาดนี้ได้อย่างไรหรือพิงจำผิดแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วลืมป้องกันหรือเปล่าพิงยืนยันว่าเธอไม่เคยลืมป้องกันและยืนยันว่าเด็กในท้องนี้ไม่ใช่คนที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันคือปีศาจซึ่งปอก็ไม่เชื่อเพราะผลอันเตอร์ซาวบอกว่าพิงมีเด็กอยู่ในครรภ์จริงๆพิงจึงบอกกับปอไปว่าเธอมีอาการเหมือนกับเนตรและเธอยืนยันว่าจะเอาเด็กออกแต่ปอก็บอกว่าไม่ว่าในท้องพิงจะเป็นอะไรแต่เขาก็เป็นเด็กการทำแบบนั้นมันเป็นบาปพิงก็เลยบอกปอไปว่าถ้าไม่คิดจะช่วยก็อย่ามาขวางเธอทำเองก็ได้เพราะเธอก็เคยทำมาแล้วพิงจึงซื้อยามาทานเพื่อหวังที่จะเอาเด็กออกแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีใครเข้ามาในบ้านเมื่อเธอเดินลงมาปรากฏว่าไฟในบ้านดับลงและคิวก็เดินเข้ามาหาเธอพิงพยายามไล่คิวออกไปคิวจึงบอกกับพิงไปว่าคุณไม่ชอบของขวัญที่ผมให้หรอพิงจึงก้มดูที่ท้องของตัวเองและพบว่ามีใบหน้าของเด็กโผล่ขึ้นมาเธอร้องด้วยความตกใจและขณะนั้นคิวพุ่งเข้าไปบีบคอพิงและเอานิ้วล้วงเข้าไปในคอของพิงทำให้พิงอ้วกยาที่เธอทานเข้าไปออกมาคิวพยายามบอกพิงว่าอย่าทำแบบนี้อีกพิงวิ่งหนีขึ้นไปบนห้องและล็อกประตูเธอกำลังหยิบยาขึ้นมาเพื่อหวังจะให้เธอขับเลือดออกมาแต่แล้วอยู่ดีเธอก็ไม่สามารถควบคุมมือของตัวเองได้เหมือนมีใครมาบังคับมือของเธอจนทำให้พิงต้องปล่อยเม็ดยาลงและคิวก็เดินเข้ามาในห้องคิวนั่งคอมที่ตัวของพิงและต่อยพิงรัวๆหลายๆหมัดก่อนที่เขาจะไปเขาบอกกับพิงไปว่าแล้วคุณต้องขอบคุณผมและเรื่องราวใน EP ที่2ก็จบลงใน EP ที่2ยังไม่ได้เฉลยว่าจริงๆแล้วคิวเป็นใครกันแน่หลังจากที่พิงถูกทำร้ายจนเธอต้องเข้าโรงพยาบาลและเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอรู้สึกเสียขวัญมากแต่ก็ได้เพื่อนรักของเธออย่างปอที่ช่วยปลอบใจเธอพิงบอกกับปอไปว่าเธอกลัวว่าคิวจะตามมาทำร้ายเธออีกหมอจึงเรียกปอออกมาคุยและถามหาแฟนของพิงบอกว่าให้ปอช่วยไปเตือนแฟนของพิงหน่อยว่าเขาติดเชื้อไวรัสบางอย่างที่สามารถแพร่เชื้อได้ทางเพศสัมพันธ์เพื่อที่จะไม่ให้แฟนของพิงไปแพร่กระจายให้กับคนอื่นปอจึงรับปากกับหมอไปว่าจะตามหาคิวในขณะที่พิงกำลังหลับอยู่ปอไปขโมยโทรศัพท์ของพิงออกมาและโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ของคิวแต่ก็มีเสียงผู้หญิงคนนึงรับและบอกว่าเป็นแฟนของคิวปอจึงบอกไปว่าคิวทำพิงท้องแต่แฟนของคิวกลับต่อว่าปอว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะคิวไม่ได้ออกไปไหนหลายเดือนแล้วเธอหัวร้อนน้ำเสียงแปลกๆและวางสายไปปอพยายามโทรกลับไปแต่ก็โทรไม่ติดและอยู่ๆเบอร์โทรศัพท์ของคิวก็โทรกลับมาหาปอปอรับสายแต่ผู้หญิงในสายบอกว่าตัวเองชื่อดาวถ้าปออยากเจอคิวเธอจะบอกสถานที่ให้และปอก็ไปตามที่ผู้หญิงที่ชื่อดาวบอกเมื่อพิงตื่นขึ้นมานางพยาบาลกับหมอมาอันตราซาวพิงเพื่อจะให้พิงได้รู้ว่าลูกเป็นเพศหญิงหรือเพศชายหมอบอกกับพิงว่าลูกของพิงเป็นเพศหญิงหน้าตาน่ารักให้คุณแม่ทานอาหารเยอะๆทานยาให้ตรงเวลาเพื่อลูกจะได้แข็งแรงซึ่งภาพที่พิงได้เห็นทั้งคุณหมอและพยาบาลเป็นภาพที่วนไปวนมาและพูดซ้ำๆเหมือนเธอมีอาการหลอนและอยู่ดีๆ
เด็กที่ขึ้นในหน้าจออัลตราซาวด์ก็ลืมตาขึ้นมาแล้วมีแววตาที่ลึกโบ๋ผิงจึงวิ่งหนีออกมาจากห้องเข้าไปในลิฟต์แต่เธอกลับเห็นวิญญาณเด็กตามหลอกหลอนเธอต่อมาในคืนนั้นคุณหมอที่เป็นรุ่นพี่ของผิงกำลังนั่งทำงานอยู่อยู่ดีๆก็มีคนเดินผ่านหลังของเธอไปเมื่อเธอตามไปดูกลับเห็นว่าผิงกำลังนั่งกินเลือดของผู้ป่วยที่นำมาตรวจอยู่เธอร้องกรีดขณะนี้พิงไม่รู้สึกตัวเองจนเมื่อเธอได้สติเธอก็อ้วกออกมาปอไปตามสถานที่ที่ผู้หญิงชื่อดาวบอกให้เธอไปพบกับคิวสถานที่นี้เป็นซอยเข้าไปในบ้านหลังใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งบริเวณบ้านเต็มไปด้วยป่ารกร้างเหมือนจะไม่มีคนอยู่เธอเข้าไปเคาะประตูแต่กลับไม่มีใครเปิดเธอจึงเดินเข้าไปในห้องหนึ่งและอยู่ๆก็มีอะไรบางสิ่งบางอย่างพุ่งเข้าหาปอฝ่ายพิงเธอไม่ยอมทานอะไรเลยและไล่นางพยาบาลที่เอาอาหารมาเสิร์ฟให้กับเธอจนคนไข้ในห้องเตียงรวมที่อยู่ใกล้ๆกับพิงขอนางพยาบาลว่าอยากย้ายออกจากห้องนี้เพราะว่าพวกเขาแต่ละคนก็ท้องเช่นเดียวกันและกลัวว่าพิงจะทำอันตรายพวกเธอแต่นางพยาบาลบอกว่ามันไม่มีอะไรในคืนนั้นนางพยาบาลได้พยายามติดต่อปอแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้และเธอรู้สึกเหมือนมีเด็กวิ่งเล่นอยู่ในโรงพยาบาลเธอก็พยายามเดินตามหาแต่กลับไม่พบอยู่ๆเธอได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้องเพลงและเสียงนั้นเหมือนจะออกมาจากท้องของพิงค์อยู่ๆพิงค์ก็ลืมตาขึ้นมาอย่างน่ากลัวและบอกกับนางพยาบาลไปว่าเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ใช่คนมันคือปีศาจแต่ไม่ต้องกลัวไปหรอกนะเพราะว่าตอนนี้มันกำลังมีความสุขอยู่อยู่ดีๆเสียงผู้หญิงคนอื่นที่อยู่ในห้องเตียงรวมเดียวกับพิงก็ร้องกรีดขึ้นมาทุกๆคนนางพยาบาลวิ่งออกไปดูและพบว่าพวกเธอมีอาการตกเลือดทุกๆคนเหมือนกันหมดแต่พิงกลับนอนยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าวันต่อมาเมื่อพิงลืมตาขึ้นมาเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เธอจำไม่ได้แม้แต่นิดเดียวและถามว่าผู้หญิงพวกนั้นหายไปไหนกันหมดซึ่งคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าพิงนั่นก็คือปอนั่นเองเธอได้กลับมาจากบ้านหลังนั้นแล้วแต่อาการของปอเธอเหมือนไม่ใช่ปอคนเดิมปอเล่าให้พิงฟังว่าผู้หญิงพวกนั้นที่หายไปเหมือนพวกเขากำลังจะแท้งพิงจึงบอกไปว่ามันเป็นเพราะเด็กในท้องของฉันใช่ไหมเธอช่วยเอามันออกไปได้ไหมพิงขอร้องให้ปอช่วยเอาเด็กออกจากตอนแรกที่ปอพยายามปฏิเสธแต่วันนี้ปอกับยินดีช่วยพิงและพาพิงหนีออกจากโรงพยาบาลกลับไปที่บ้านปอจับพิงมัดมือทั้งสองข้างติดกับขอบเตียงแต่ปอไม่ได้จะทำแท้งให้กับพิงแต่เธอต้องการที่จะทำคลอดให้กับพิงด้วยการเจ็บปวดของพิงที่ต้องเบ่งเด็กแบบที่ไม่ได้ฉีดยาชาเธอจึงร้องโวกเวกวายๆและด่าปอปอจึงเอาผ้าอุดปากพิงไว้แต่เด็กตัวใหญ่เกินไปจึงทำให้ปอต้องผ่าคลอดแบบสดๆเธอหยิบมีดคัตเตอร์มาและผ่าคลอดให้กับพิงซึ่งพิงดิ้นรนด้วยอาการเจ็บปวดและเด็กก็คลอดออกมาแต่เราคงเรียกว่าเด็กได้ไม่เต็มปากเพราะว่าเธอมีขนาดตัวที่ใหญ่พอๆกับผู้ใหญ่เลยซึ่งการที่คลอดเด็กตัวใหญ่ขนาดนั้นออกมาทำให้พิงเสียชีวิตปอลากศพของพิงเข้าไปไว้ในห้องเก็บของที่พิงพยายามเปิดมาตลอดแต่ก็ไม่สามารถเปิดได้ซึ่งภายในห้องมีศพเต็มไปหมดและหน้าตาของศพแต่ละคนใบหน้าเหมือนกับพิงราวกับคนคนเดียวกันและผู้หญิงคนที่พิงคลอดออกมาก็มาอาบน้ำล้างตัวซึ่งใบหน้าของผู้หญิงคนนี้เหมือนกับพิงราวกับเป็นคนคนเดียวกันปอแต่งหน้าให้กับผู้หญิงคนนี้หลังจากแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยปอก็ดีดนิ้วทำให้ผู้หญิงคนนี้กลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมขอเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าพิงค์เลยละกันนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นการโคลนนิ่งพิงค์ให้มีอีกหนึ่งคนซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็คล้ายๆกับพิงค์คนเดิมทั้งความทรงจำและการกระทำพิงค์เมื่อได้สติจากการดีดนิ้วของปอเธอก็ออกไปปาร์ตี้ออกไปดื่มเหมือนที่เธอเคยทำและก็ยังเล่นแอปหาคู่เหมือนเดิมและเมื่อค่ำคืนผ่านไปพิงค์ก็จะต้องตื่นขึ้นมาในเวลา 6:33 นาทีเหมือนเช่นที่เธอเคยตื่นในเวลานี้เป็นประจำเมื่อพิงค์ตื่นขึ้นมาเธอเปิดผ้าห่มออกมาและภาพก็ตัดไปตอนที่พิงค์เดินเข้าไปในป่าและตอนนี้เธอก็กำลังตั้งครรภ์
ทิ้งเดินมาที่ถ้ำแห่งหนึ่งในป่าซึ่งเป็นถ้ำเดียวกับใน EP แรกที่มีผู้หญิง3คนเดินเข้าไปในถ้ำเธอได้พบกับชัยซึ่งชัยเคยโผล่มาให้เราได้เห็นในห้องน้ำในผับเมื่อ EP ที่2และตัวละครใหม่อย่างละดาซึ่งใน EP นี้ยังไม่ได้กล่าวว่าละดาเป็นใครอยู่ๆออฟก็วิ่งออกมาจากถ้ำหลังจากที่เขาเข้ามาถ่ายทำรายการอาทิตย์อัสดงในป่าแห่งนี้และได้เจอศพผู้หญิงคนหนึ่งในป่าชัยถามกับออฟไปว่าเป็นยังไงบ้างออฟเมื่อเขาได้เห็นทุกคนเขาก็รู้สึกตกใจพิงจึงถามกับทุกคนไปว่านี่ใช่รายการอาทิตย์อัสดงหรือเปล่าออฟจึงบอกว่าใช่และบอกให้ทุกคนตามมาออฟจึงพาทุกคนเดินเข้าไปในถ้ำและเรื่องราวเชื่อหลอนออนไลน์ใน EP ที่3ก็จบลงเชื่อหลอนออนไลน์ในพาร์ทนี้มีเพียงแค่3 EP เท่านั้นผมจะขอสรุปเรื่องราวแบบย่อๆแล้วกันนะครับผมหลังจากที่พิงค์เนี่ยมีอะไรกับคิวนะครับจนเธอเนี่ยตั้งครรภ์และเมื่อเด็กในท้องเนี่ยได้คลอดออกมาเด็กในท้องกลับกลายเป็นพิงค์อีกคนหนึ่งเหมือนเป็นร่างคนนิ่งของพิงค์และพิงค์ตัวจริงนะครับก็ได้ตายไปซึ่งปอก็นำศพของพิงค์เข้าไปไว้ในห้องเก็บของซึ่งในห้องเก็บของก็มีร่างของพิงค์อีกหลายๆร่างที่ตายมาก่อนหน้านี้ทำให้เราได้รู้ว่าการที่พิงค์ได้เกิดขึ้นมาใหม่ในทุกๆวันเนี่ยมันคือการวนลูปซึ่งพิงค์เธออาจจะคลอดตัวของเธอเองออกมาในทุกๆวันและปอหลังจากที่เขาไปหาคิวตามสถานที่ที่ผู้หญิงชื่อดาวบอกให้ไปเธอกลับมาด้วยอาการแปลกๆเหมือนไม่ใช่ปอคนเดิมแล้วก็ทำคลอดให้กับพิงค์รวมถึงห้องเก็บของที่เธอไม่เคยเปิดมาก่อนและในตอนท้ายของ EP ที่3หลังจากที่พิงค์เปิดผ้าห่มของตัวเองก่อนที่ฉากจะตัดไปเหมือนว่าพิงค์จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยตั้งครรภ์และเธอก็เดินเข้ามาในป่าเพื่อตามหารายการอาทิตย์อัสดงซึ่งในพาร์ทแรกเราจะสามารถสรุปรวมๆได้ประมาณนี้นะครับผมส่วนจิ๊กซออีก3ส่วนใน3พาร์ทของตัวละครหลักอีก3คนต้องรอติดตามเมื่อมาประกอบกันแล้วจะเป็นเรื่องราวแบบไหนนะครับผมฝากติดตามการสปอยอาทิตย์อัสดงใน EP ที่4ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์